สวัสดีครับภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารกรณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัดกิติยาภานเรนทิราเทพยาวาดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัณรกรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดา